จจริงๆครับสวัสดีครับดีเจใช่ไหมช่างนุ่งครับวันนี้กันเชิญทางตัวเช็คซ่อมเมนบอร์ดอัพแอร์บ้านนะครับนี่จะเป็นไดกินนะครับเป็นช่างเราส่งมานะครับตัวนี้เป็นไอซีนะตัวนี้มีขาปลาเนาะมอเตอร์นี่เป็น AC แน่นอนนะครับ 1.5 ไมโคร410โวลต์นะตัวนี้มอเตอร์นี่ไฟเข้าคำสั่งคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เป็นรีเลย์นะขาวๆนี่นะไดกินมีปัญหาเปิดไม่ติดหรือว่าไม่จ่ายไฟเลยนะครับโอเคนี่เซ็นเซอร์น้ำแข็งมาแค่นี้นะครับไฟเข้าตรงนี้แน่นอนนะครับนี่นะH4 นะครับแล้วสีแดงนี่คอมเพรสเซอร์แล้วก็แบ็ก H3 นิวตันเนาะลองต่อดูก่อนนะครับว่ามีอะไรจ่ายบ้างเรื่องคือฟิวไม่ขาดนะวัดตัวนี้มีค่าเดี๋ยววัดทุกฟิวกันนะโอเคแล้วตัวนี้มี AC line switch นะครับตัวนี้คอนโทรลนะครับความเร็วมอเตอร์นะครับคอยเย็นอ้าวอธิบายให้ฟังหน่อยตัวรุ่นนี้จะมีกระสางภาษีนะเป็น12โวลต์ DC นะจะมี2รุ่นนะครับรีเลย์สวิตช์ดูดีๆจะมี5โวลต์และ12โวลต์นะฮะตัวนี้คำสั่ง3 4นะขา1กับ1กับ2นี่เป็นขาไฟเข้าขนาด2แอมป์นะครับคอนโทรลความเร็วมอเตอร์พูดง่ายเหมือนดิมเมอร์ดีไฟได้ไม่มีอะไรมากธรรมดานี่แหละแต่ดีด้วยคำสั่งแรงไฟนะครับไม่มีอะไรมากดีด้วยแสงเปล่าดีด้วยแสงเหมือนออโต้เปล่าก็แรงไฟคอนโทรลไงเอาง่ายๆต่อไฟก่อนที่แน่จริงเหรอต้องมาก็จริงก็ตามที่จะมาว่าเสียบปลั๊กโดนครับต่อหาโหลดนะครับ100วัตต์ป้าตุ้มมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมว่าตุ้มทุกคลิปอะตอนนี้ไฟกันนะครับดูว่าไฟเข้าหรือยังโอเค AC เข้าแล้วนะครับต้องเช็คซีวิเตอร์ตัวนี้สาย3ไมโคร404เอ้ย400โวลต์นะโอ้ยมีอยู่แล้วดูด้วยสายตานี่300โวลต์นะมีกลับก่อนเสียจะมองยากหน่อยล่างบน300โวลต์นะ300โวลต์ผ่านบิดมาแล้วนะครับวัดตรง4เลยนะครับมีนะครับมีนะครับมี300โวลต์นะครับ100โวลต์ผ่านสวิตชิ่งเข้านี่ป้าบหาเดนครับหาเดนมีครับไฟมี300มีนั่นหาเดนเมื่อกี้นะลองพักดูก่อนนะไฟค้างไหมค้างลงนี่นี่ลงวะไม่ใช่ใช้ได้แล้วเนี่ยใช่งงเอ้างงแล้วสิมีเดนเลยไฟไม่ค้างนะแต่ว่าจอดทำงานแล้วเนี่ยมีทำนะใช่เหรอว่ามีอะไรโหลดนะเนี่ยดูไฟดูซีฟิลเตอร์กันเปิดเดี๋ยวเปิดนะไฟกระพริบแล้วนี่หว่าไฟไหนกระพริบวะยังไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีอะไรโหลดหรือเปล่านะครับเหมือนมีอะไรช็อตนะจะดูซีฟิลเตอร์นี่กันตรงนี้ไฟจ่ายแล้วนี่นะครับ DC 15โวลต์จ่ายนะตรงนี้เฮ้ยจ่ายไปแล้วช่างงงเมื่อกี้ใช้ได้เดี๋ยวก็น่าใช้ได้แล้วมั้งแต่ว่าขานี่เซ็นเซอร์นี่หลวมแล้วมั้งเนี่ยขานี่หลวมเมื่อกี้มีถอดนะก่อนนั้นหน้านี้ไม่ติดนะครับถอดออกมาแล้วก็บักกีเข้าไปใหม่ช่างงงว่าแล้วทำไมตรงนี้มันขึ้น600โวลต์โอเคเดี๋ยวจะเช็คแรงไฟต้องใช้ดีตอนนะครับก็อาจจะเคลื่อนคาดเคลื่อนหน่อยกลัวสวิตชิ่งช็อตจะเช็คแรงไฟขาย IC ตั้ง 1,000 เราถอดปลั๊กก่อนดูเบอร์ IC ก่อนนะครับตอนแรกๆจะเป็นอาการไฟค้างนะครับตอนนี้ช่างแมวใช่ไหมเอาจริงให้ช่างโนซ้อมก่อนช่างโนปวดหันไปหันไปหันมาโดนดูดไอซีเบอร์นี้นะครับตำแหน่ง IC 301นะครับเบอร์อะไรครับ
ซูมหน่อยนะเดี๋ยวพูดให้ฟัง MA8910 ไอซีสวิตชิ่งนะครับราคาโคตรถูกเลยนี่เดี๋ยวลองเสียงเล่ากันผมพูดนะตรงกันข้ามหมดทุกอย่างตั้ง 1,000 นะครับช่วยช่างแมวนะครับอย่าเชื่อผมโอเค308โวลต์นะครับผมกวนช่างแมวทุกคลิปตัวนี้ไม่แน่ใจขานะครับผมถ่ายวนแล้วกันขานี้แล้วกันนี่300ไฟเข้านะครับนี่ลบนะครับขาเรียงกันนี่ไม่แน่ใจขานะครับเดี๋ยวช่างแมววัดจิ้มๆอ่ะดูขาแรงไฟเท่าไหร่อ่ะไม่มีไฟเลยท่านเดี๋ยวพันโวลต์ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องวัดตั้มน้อยลงนะครับตัวนี้ขานี้นะครับ 0.7 นะครับ 0.7 ขานี้0ขานี้ 0.6 นะครับขานี้ 0.4 ขานี้ 0.4 นะครับโอเคไฟเดี๋ยว CPU มีไฟหรือยังวัดนี่ก็ได้ครับ5โวลต์นะ5โวลต์รับรีโมทนะครับสัญญาณรีโมทมีไหมไม่มี5โวลต์ไม่มานี่นั่นมีสวิตช์อะไรจำอีกหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้นี่15โวลต์ยังไม่จ่ายครับเดี๋ยวคือมีปัญหาที่5โวลต์5โวลต์คือ78ไม่ทำงาน GA7805 อยู่นี่705อยู่นี่ครับที่นี่ฐานกลางเป็นลบตรงนี้ไม่มีไฟหรือว่ามันโหลดเดี๋ยวโดนหลอกดูแรงไฟมาจากไหนหอจากจุดนี้เที่ยวตัวนี้ไดกินจะมีจำนะตัวนี้จะเป็นนี่นะ S5 นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเทอร์โมฟิลนะครับเดี๋ยวต้องหาก่อนมันมาจากไหนจำตัวนี้มา4เดี๋ยว4ตัวไหนบวกก็4จะมาจากตรงนี้4พินเตอร์ตัวนี้นะครับผ่านไดโอดตัวนี้D3-4นะไดโอดเรียงกระแสนี่นะฟิลเตอร์มานี่ตรงนี้มานี่ผ่านนี่ผ่าน L ปั๊บมานี่โอเคเดี๋ยวเสียบ UET มันต้องมีไฟมารอหรือว่าไม่ใจแล้วมีแล้ว 13.7 นะตรงนี้บวก 13.7 ไม่ข้ามมาฝั่งนี้นะครับโอเคมีหน้าแล้วตัวนี้ไม่มีไฟโอเคก็ง่ายๆเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าไปเช็คนะครับจุดนี้ที่เป็นฟิวตรงนี้นะครับขาดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขาดก็เป็นที่วงจรซัพพลายแต่ซัพพลายจ่ายแล้วนะตอนนี้ตอนแรกไม่จ่ายนะครับไฟค้างช่างแมวเอาจริงเลยจ่ายเลยช่างงงๆเลยอันนี้จำแล้วนะครับหลังบักกี้ก่อนค่อยถอดนั่นไฟ5โวลต์เราจ่ายหรือยังนะครับจับตรง IC เลยนะครับโอเค 4.9 โวลต์จ่ายนะครับขา3ขา1ก็ 13.7 นะครับเรกูเลตแล้วมีอันนี้ปุ่มกดต้องมีแล้วลองเปิดไฟดูนะครับมีแล้วติดแล้วเนี่ยโอเคนะครับนี่คำสั่งติดเปิดได้แล้วนะครับกระพริบกระพริบหรือเช็คตัวนี้ก็ได้นะครับตัวรับได้หมดแล้วกาวตรงนี้มั้ง5โวลต์ตรงนี้ต้องมีขากลางนี่นะครับลบขานี้นะโอเคมีนะ 4.9 โวลต์ 2.5 โอเควัดดูไอ้ตรงเทอร์มิเตอร์ใน R RTH ก็ได้นะ
มีไหม 2.2 โวลต์นะนี่ตัวตัดอุณหภูมินะโอเคไม่เหมือนไดโอดเลยปะเรียบร้อยอ่ะก็เหมือนไดโอดอ่ะแต่ไม่ใช่ไหนเราก็ต้องล้างพินเดทินเนอร์ 3A หน่อยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอไฟกันเดี๋ยวจะมีปัญหาไฟกันดิชาร์จเก็บหมดยังเฮ้ยไม่ค้างเลยเว้ยแย่ลงนะครับลงเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวงานงอกมันปล่อยไว้ตั้งนานมันยังไม่ลงเลยลงมา200เองแมวนี่มันเก่งจริงไฟค้างจากไฟค้างกลายไม่ค้างรอนี่กันนะครับเดี๋ยวจะนั่นบอดไม่กลัวทั้งแมวแน่การจะไม่ติดนะครับคาหลุดคาหลวงก็ปักกีไว้ก่อนนะปักกีก่อนแน่นอนก่อนตอนนี้แค่หลวงนะโจชิงฉือโอเคแล้วรอไฟดิชชั่นหนึ่งก็ล้างด้วยทีเนอร์ 3A นะครับเราปักกีจะได้ดูสะอาดนะครับชอบสะอาดไม่ค่อยชอบอาบอาบน้ำแล้วมันเนี่ยถ้าโดนน้ำใกล้น้ำทะเลก็ไม่แน่จับไปซักเลยเห็นก็ซ่อมอะไรเข้าน้ำฉีดก่อนเครื่องเสียงเนี่ยเวลาล้างเรียบร้อยเข้าไปซ่อมทุกเครื่องเลยมันเก่ามากๆมีคราบเยอะล้างเสร็จหายไม่ต้องซ่อมก็เป็นไปได้าการกวนๆอะไรเสียงกวนๆอะไรต่างเนี่ยเราไปล้างก่อนเลยเต็มเลยข้างในเอาละโอเคครับใช่ไหมขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านไดกินนะครับรุ่นไม่แน่ใจนะเพื่อนช่างเราส่งมาแค่นี้จริงๆโหซ่อมมาตั้งเยอะจำไม่ได้ข้างในจำไม่ได้จะจำรุ่นได้ไงจำไม่หวัดไม่ไหวหรอกจำดีต้องจำได้รู้ตัวว่ามี AC ไลน์สวิตช์12โวลต์จำแม่นเลยโอเคครับสวัสดีครับงั้นช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวช่างหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานบอกให้นาทีช่างหนูง่ายนะช่างหนูไม่ต้องบักทีต่างหากเก็บพร้อมส่งเหลืออยู่บอร์ดเดียวตอนนี้ช่างซ่อมนะไม่ช่างเปลี่ยนโอเครอส่งเปลี่ยนง่ายซ่อมน่ะยาก